ารต่างๆที่เกิดขึ้นมาแบบนั้นไปฟังคำตอบบางช่วงจากตัวท่านนายกดูครับนายกพอโดนเช็คบินเดือดร้อนหรอจะกลัวอะไรเล่าเออเขากลัวอะไรเขาจะพักกันก็เรื่องของเขากฎหมายก็ไปดูกับกฎหมายเอากบฏมาแจ้งความแล้วแจ้งไปแล้วก็ประหารนะคะมันจบไปตั้งนานแล้วมีละโทษไปแล้วมันย้อนได้ไหมเล่ากฎหมายมันย้อนได้ไหมเขาพยายามผลักดันก็เขาพยายามจะมาทำได้ไหมมันผิดหลักการทางกฎหมายหรือเปล่าสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้แก้มือมันย้อนหลังไม่ได้หรือเปล่าแต่มั่นใจว่าจะไม่โดนใช่ไหมขับย้อนหลังไม่รู้ไม่ทราบนายกคะเช็คบินก่อนเลยไหมคะท่านนายกเช็คบินเขาก่อนเลยไหมคะท่านนายกนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่